สวัสดีผู้บัญชาการทุกท่านผมนิกกี้เอง Oh my god วันนี้ผมมีรีเพลย์จากทั้งบ้านเอามาฝากให้กับทุกท่านได้ชมกันแน่นอนว่าวันนี้ผมจะเอารีเพลย์มาฝากแต่ว่ารีเพลย์ที่ผมจะเอามาฝากในวันนี้นั้นผมขอบอกก่อนว่าวันนี้ผมไม่ได้เตรียมตัวเท่าไหร่ผมลองอัดดูเล่นๆเฉยๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูดีนะมันใช้ได้ผมก็เลยเอามาฝากให้ทุกคนได้ดูกันในคลิปนี้จะเป็นรีเพลย์ในแพท 1.0 ชวนชมกันเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nikki TV Channel นะวันนี้เรามาดูรีเพลย์ T49 กันนะครับในแพท 1.0 นะฮะอันนี้ในคลิปนี้นี่ส่งมาโดยคุณอุฟุฟวยฟูฟูฟัวฟัวฟัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนัดแรกนี่ยิงพลาดนะครับก็วิ่งมาคนเดียวเลยในฝั่งนี้นะครับลาย9ลาย0นี่วิ่งมาคนเดียวเลยด้านหลังมีคนซัพพอร์ตแค่คนเดียวนะ MXCDC นะฮะแล้วน้องนั้นก็ยังอยู่ที่ฐานกันหมดในแมปนี้นี่เป็นแมปที่ต้องป้องกันฐานนะครับคุณอุฟุฟูฟัวฟัวอะไรนี่ก็มายืนสปอตอยู่ในพุ่มไม้นะฮะเห็นแล้วครับ T95 ครับระยะ393เมตรนะฮะซัดเข้าไปแหมข้ามหัวนะฮะข้ามหัวไปนะแต่เฉยต้องรออีกประมาณ20วินะฮะรออีก20วิอ่ะเพื่อนซัพพอร์ตยิงเข้ามาครับรออีกสักนิดนึงนะฮะจอนค่อยๆลงไปอ่ะด้านหน้าเจอครับไม่ทันเห็นไหมเห็นไหมแบ็กบูด็อกไฟไม่ขึ้นนะฮะยังได้อยู่แบ็กบูด็อกอีกรอบครับขึ้นมาคราวนี้นี่โดนเต็มๆแน่นอนดึมเข้าไป453นะฮะสะใจสะใจแต่ละนัดนี่ชอบนะสะใจดีนะครับขึ้นไปยืนอยู่ตำแหน่งเดิมครับสปอตให้เพื่อนแบ็กบูด็อกหนีไปแล้วนะหนีไปแล้วระยะไกลๆนี่อาจจะพลาดง่ายๆโอ้โหไม่พลาดนะฮะ600ไปเต็มๆเข้าท้ายไปเต็มๆได้มาอีก1คิวนะฮะได้มา1คิวนะครับคิวแรกครับคล่องตัวดีมากนะครับ T49 คันนี้ T95 ครับยังอยู่ครับให้เพื่อนลงฮะให้จอนจัดการไปด้านขวาในเมืองนะก็ปะทะกันไปนะครับไทย5โอ้แต่แบ็กบูด็อกเรานี่ถ้าจะแย่นะอยู่ในเมืองหุ่นอุฟฟุฟฟวยนี่ก็วิ่งเข้าไปนะฮะอ้อมเข้าด้านหลังไม่แน่ใจว่าหลังที T95จะมีคนอื่นอีกหรือเปล่าแต่วิ่งเข้าT95แล้วล็อกเป้าแล้วครับตอนนี้หาท้ายมันท้ายหมอแล้วซักโอ้ย922T95ร้องไปเลยฮะจอนลงจอนลงโอ้โหนัดนี้T95นี่เป็นเด็กไปเลยจากเต่าถึงนี้เป็นเด็กไปเลยวนครับวนรอบแล้วก็รอโหลดอีกแป๊บหนึ่งครับรออย่างเดียวครับตอนนี้รอโหลดครับรอโหลดแล้วก็ซัดเข้าไปเรียบร้อยครับเก็บที่เหลือไปครับได้มาอีกคิวหนึ่งสองคิวแล้วนะฮะวิ่งวนอยู่แถวนี้นานแล้วแสดงว่าแถวนี้ไม่น่าจะมีใครแต่มีจอนโอ้โห2คันเลยนะจอน2คันหรือสู้14-2แล้วก็แบทแชทนี่ลงมาทั้ง2คันตอนนี้แท็กขาดนะฮะอุ้ยมีอีกคันหนึ่งซ้ำลงมาดีนะว่าขยับออกมาก่อนนะฮะแม่ซ่อมเร็วดีนะครับมันดีเหมือนกันนะคันนี้นะสะใจดีนะครับเขาก็ไม่ไปไหนครับย้อนกลับไปช่วยป้องกันฐานเพราะว่าภารกิจนี้มิชชั่นนี้ก็คือต้องป้องกันฐานนะฮะดีเฟนส์ฐานมีฐานของเราคนเดียวนะของเขานี้ต้องบุกเข้ามานะครับเห็น T49 เห็นไทย5นะครับโอ้โหระยะ400กว่าเมตรนะครับ T49 นี่แหละโดนฉลับฉลับเฉียวๆนะครับ300กว่าๆเอ้าไฟติดฮะอยู่ทำไมฮะวิ่งสิฮะเอวิ่งดิเอไม่วิ่งนะเอมาแอบหลังบ้านนะฮะเป็นทั้งสไนเปอร์เป็นทั้งตัวสปอตเตอร์นะฮะ
เป็นได้หมดคันนี้ยกเว้น Heavy Tank เป็นไม่ได้นะในคลิปนี้นี่จะมาพากเล่นๆนะไปมาๆมันซะงั้นเออในคลิปนี้จะเป็นคลิปในแพท 1.0 คลิปแรกนะครับเป็นคลิปแรกที่ส่งมาของ 1.0 นะผมจะเอามาสลับกันลงกันแบบนี้นะครับเพราะว่าใน 9.22 นี่เพียบเลยนะครับสกอร์เปียน G ฮะถ้าออกมานี่โดนเต็มๆโดนแน่โดนแน่โดนแน่800ครับ874เอาไป Q1 3 Q ฮะ3 Q เอาถอยดีๆพี่ถอยดีเออ จองเขาเยอะนะจองเขาเยอะโดนมาแล้วนะโดนจองมาแล้วหลายทีด้วยนะเรียบร้อย T49 ฝั่งนู้นนะครับเรียบร้อยฮะกลางเมืองนี่โดนล้อมเลยนะถ้าดูจากในมินิแมปนี้จะโดนล้อมตรงกลางเมืองนี่โดนล้อมซ้ายล้อมขวาเลยนะครับใครเข้ามานี่โดนหมดนะโดนหมดนี่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 เพื่อเราเก็บไปนะที T95นิสไนกันเพลินเลยส่วนคุณอ๋อฟูนี่ก็ชี้เป้าไปครับชี้เป้าไปเรื่อยมีสกอร์เป็นจีครับทีมเรานะฮะอยู่ดูจากในมินิแมปนะวิ่งเข้าไปหาอาร์ตี้แล้วนะครับวิ่งเข้าไปที่ฐานแล้วนะครับเพราะตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่5คันเท่านั้นนะครับมีทีดีคันหนึ่งอาร์ตี้3แล้วก็เฮฟวี่แทงค์1เฮฟวี่แทงค์T34นะครับโดนฟัดกันอยู่ตรงนู้นนะครับฟูนี่หาทางซอกแซกไปเรื่อยนะหาทางออกไปเรื่อยยังไม่ชำนาญเท่าไหร่นะเรื่องเส้นทางก็ยังเป็นแมปใหม่นะแมปใหม่ผมก็ยังไม่ชำนาญนะเล่นมาเกือบเดือนแล้วยังไม่คล่องเท่าไหร่คือแมปมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับอีก4คันนะอีก4คันอยู่ในป่านี่แหละนะครับ K1 แน่นอนยิงไปไม่น้อยเลยนะ 4,400 นะครับตอนนี้แล้วก็ชี้เป้าไป 1,600 รวมๆแล้วก็ 6,000 แล้วนะครับไม่ทันสกอร์เป็นจีนะสกอร์เป็นจีเจอปุ๊บยิงปั๊บเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับยังมีเหลืออีกเยอะนะมีเหลือเยอะโอ้โหสกอร์เป็นจีโดนคิวเข้าไปล็อกเป้าครับล็อกเป้าเอาคันนี้ดีกว่าใกล้ๆตุ้มโอ้โหไม่หมดนะไม่หมดถ้าชนอีกทีนึงนะอุ้ยตันยังไงดีนะมีซากอยู่นะโอ้ยโดนพวกเดียวกันเองยิงนะก็ยังดีครับได้ชี้ป้องชี้เป้าอะไรไปนะฮะจบเกมไปครับก็ในคลิปนี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมกะว่าจะมาลองเล่นๆนะพอดีว่าในเรียกว่าอะไรอ่ะในโปรแกรมอัดของผมมันจะมีโปรแกรมแยกแท็กให้ระหว่างเสียงในคอมพิวเตอร์กับเสียงที่ผมพากย์นะก็เลยมาลองเฉยๆแต่ทำไปทำมาก็เอ้ยมันใช้ได้นะก็เลยขออนุญาตเอามาลงนะครับต้องย้อนนิดนึงนะครับคนนี้นะชื่อเนี่ยที่ผมเรียกฟูๆๆอะไรเนี่ยนะเขาชื่อเคนะคือผมโหลดมาแล้วมันเปิดดูแล้วก็ลองเทสเลยไม่ได้อะไรนะแต่เผอิญว่ามันโอเคก็เลยอ่ะ T49 Master ไม่โหดแต่ได้ Mไม่ค่อยได้เล่นชื่อ K ครับก็คุณ K ผมขออภัยด้วย เล่นไปหน่อยนะในนั้นนะมาบอกชื่อจริงกันมาบอกชื่อน้องเขาเล่นชื่อเล่นของน้องเท่ากันชื่อ K นะครับส่งมานะครับก็ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนะครับเรามาดูคะแนนกันนะครับก็ได้เอทังเกอร์ไปนะครับได้ M ได้ไฮคาลิเบอร์ไปนะครับได้เงินมา 79,000 ค่าประสบการณ์นี่ 4,100 นะครับเป็นค่าประสบการณ์คูณ2ชื่อ Basket 001เอา GNA นี่เองนะฮะยิงไปทั้งหมด 4,816 นะครับแล้วก็คิวไป3คิวครับประสบการณ์ 1,300 นะฮะ 1,323 ครับประสบการณ์เพียวๆเนาะยิงไป9เข้าเป้า8จอกเกราะ8นะครับดาเมจรวมนี่ 4,800 แล้วก็มีแอสซิสต์ไปอีก 2,500 นะครับเป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป 11,000 ค่ากระสุน 6,700 แล้วก็ยุทธปัจจัย 26,000 เพราะว่ามีอาหารปั๊บไปด้วยเนาะเหลือเงินมาใช้ 36,000 นะครับก็ขอบคุณน้องเคด้วยนะครับแล้วก็น้องอุ๊ฟฟูฟวยสนุกดีสนุกดีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคลิปรีเพลย์ที่ผมจะเอามาสลับกันระหว่างในแพทเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นแพท 9.21 หรือว่า 9.22 นะครับแล้วก็สลับเป็นแพท 1.0 ด้วยก็สลับกันไปนะจะได้ไม่เบื่อกันนะครับก็จะเอามาลงให้ดูเรื่อยๆเดี๋ยวผมก็จะคัดเอามาลงที่มันสนุกสนุกมันโหดๆเอามาลงให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณน้องเคด้วยนะครับแล้วก็
ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ